อ่ะรอสักครู่นะมาเริ่มต้นนะครับมาที่ตัวนี้ครับตัวนี้นะวันนี้นะวันนี้ครูจะขึ้นบทที่หนึ่งคราวที่แล้วครูเอาบทที่หกขึ้นมาก่อนใช่ไหมเราจบไปแล้วนะเราจบไปแล้วนะครับบทครั้งที่แล้วนะมาขึ้นกันบทนี้นะบทครั้งที่แล้วมีการเก็บคะแนนนะใครที่เพิ่งเข้ามานะสองครั้งแรกไม่เคยเข้าเลยนะฟังด้วยว่ามันมีใบงานหนึ่งใบนะครับก็คือกระดานคำบังเอ้ยไม่ใช่กระดานคำบังเหตุผลวิบัติขอโทษเหตุผลวิบัติซึ่งครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะบทที่หนึ่งต่อมาเรียกว่านะชื่อบทว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันดูนะครับในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันมีอยู่4ขั้นตอนเห็นไหมครับนะเดี๋ยวครูจะมาขยายความในสไลด์นี้แต่ก่อนอื่นจะให้หนูเล่นเกมกันก่อนนะครับนะใครได้ลำดับที่1ครูจะบวกคะแนนนะ3คะแนนได้รับ3คะแนนที่2ก็คือ2คะแนนที่3คือ1คะแนนนะอ่ะเข้ากาฮูดนะเคยเล่นใช่ไหมเคยเล่นกาฮูดไหมเคยไหมครับเคเข้ยาค่ะงั้นครูส่งลิงก์นะครูส่งลิงก์ครูส่งลิงก์คาฮูดหนูจะได้ที่จริงก็เข้า Google เลยเนาะแล้วพิมพ์คำว่า kahoot.it เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าไปได้อ่ะเข้าไปที่ลิงก์นี้ลิงก์คาฮูดอ่ะเข้ามานะเดี๋ยวครูบอกรหัสมาดูรหัสนะปุ๊บมี10 ข้อนะมี10 ข้อมี10 ข้อก่อนพอคลิกใช่ไหมครับพอครูบอกพินหรือรหัสเวลาหนูเข้ามาให้หนูใส่เลขที่กับชื่อจริงนะเวลาให้คะแนนมันจะได้ไม่หลงนะบางคนใส่ชื่ออะไรมาก็ไม่รู้มันไม่รู้ว่าเป็นใครนะใส่เลขที่กับชื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวครูบอกพินนะบอกรหัสบอกโค้ดโค้ดก็คือ631 631นะครับ7362 631 7362ตรงในแชทนะครับ631631 7362ใส่เลขที่กับชื่อมานะครับใส่เลขที่กับชื่อมาสมเกียรติมาแล้วโอเคลำดับที่หนึ่งคือสมเกียรติฮัลโหลโอเคมาแล้ว5 ท่านนะสมเกียรติระพีพัฒน์รุ่งมณีรัตน์ปัจจาภูรินัทใส่เลขที่กับชื่อนะครับใส่เลขที่กับชื่อมี5 คนนะมี5 คนแล้วนะครับที่เหลือเร็วเข้ามาสกิดเพื่อนด้วยนะนั่งอยู่ด้วยกันที่โรงอาหารสกิดเพื่อนด้วยว่ามีกิจกรรมนะครับมีเกมให้เล่นทันเทพทัญญะเทพไม่มีเลขที่มาให้เลยนะครับณัฐนนท์นักเรียนเวลาครูอธิบายฟังด้วยนะลูกมีสมาธินะสมเกียรติระพีพัฒน์รุ่งมณีปัจจยาวัชริ
วัชิรวิทย์ณัฏฐนนท์ธัญเทพมี7 ท่านแต่ในห้องเรียนมี20 คนอีก13 คนไปไหนลูกอีก13 คนหรือว่าเรียนนั่งอยู่ด้วยกันธนภัทรธนภัทรเลขที่11สิริวัตรก็ไม่ฟังที่ครูบอกว่าให้ใส่เลขที่อัตพลโอเคใส่เลขที่กับชื่อมานะครับชะยะชนาชนานันก็ไม่ฟังครูครูบอกว่าให้ใส่เลขที่กับชื่อจานผมโกรธพี่จานนั่นแหละต้องมีความระมัดระวังชื่อผมก็เขียนผิดเนี่ยจานเอแรกอเลยวะเร็ว11 คนแล้วเกียงไกรเกียงไกรเกียงไกรก็ไม่ใส่เลขที่มาแสดงว่าฟังคำอธิบายไม่กระจ่างใส่เลขที่กับชื่อ11 คนแล้วเหลืออีกกี่ท่านเหลืออีก11 คนเหลืออีก9ใช่ไหมอีก9ในนี้มีอ๋อเหลืออีก10 คนเดี๋ยวอีก10 คนไปไหนครับพูดส่งลิงก์ใหม่ได้ไหมครับเมื่อกี้ผมหลุดส่งลิงก์ใหม่ส่งลิงก์ใหม่ก็เข้าอันนี้เข้าไปที่ Kahoot นะ Kahoot.in นะครับส่วนพินหรือโค้ดนะ6317362 6317362รหัสนะครับ631736215แล้ว15 คนแล้วเร็วสมเกียรติรพีพัฒน์รุ่งมณีรัตน์ปัจจยาวชิรวิทย์ทันเทพธัญเทพธนาพัฒน์อัฐพลสุภชัยวิศรุตกรกฎจยานันภูรินัทสิริวัตรปีรพัฒน์16 คนแล้วครูนับ1 ถึง 5นะครับทำที่เหลือไม่เข้าครูไปแล้วนะ1สิบเลยแล้วกันนับถึงสิบนะ1 2 3 4 5จานแป๊บนึงจานเพื่อนกำลังเข้าเพื่อนกำลังเข้าได้ยังได้แล้วครับได้แล้วครับหมดเลยครับเตรียมตัวเนาะไปแล้วนะโอเคป้ายตั้งใจนะลองดูสิมี10 ข้อนะครับขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันมีกี่ขั้นตอนแดง2น้ำเงิน3เหลือง4เขียว5เมื่อสักครู่นี่เฉลยไปในตัวแล้วนะใบ้ไปในตัวแล้วนะสไลด์แรกนะครับมีกี่ขั้นตอนโอเคถูกไป5 คนนะขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันมี4ขั้นตอนนะในสไลด์แรกครูก็บอกแล้วเนาะมี4ขั้นตอนสมเกียรติเป็นคนที่1นุ่งมณีรัตน์แล้วก็ธัญเทพนะครับต่อไปข้อที่2
ผู้พัฒนาเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมในส่วนประกอบต่างๆอยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาแอปพลิเคชันแดงการสร้างแอปพลิเคชันน้ำเงินการศึกษาความต้องการเหลืองการทดสอบเขียวการออกแบบครับกูครับผมรุดครับโอเคครับครูหลุดก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวเป็นกิจกรรมต่อไปนะครับเพราะมันเริ่มไปแล้วนะลูกช่วยเชียร์เพื่อนนะฟังข้อมูลเนาะฟังข้อมูลเป็นผู้สังเกตการนะครับอ่ะผู้พัฒนาเริ่มลงมือเขียนนะโปรแกรมในส่วนประกอบต่างๆพวกเนี้ยมันอยู่ในขั้นตอนของการสร้างแอปพลิเคชันนะครับก็คือสีแดงเนาะต่อไปสมเกียรติตกไปแล้วนะครับวีรพัฒน์ขึ้นมาแล้วลูกวีรพัฒน์ขึ้นมาแล้วนะต่อไปหัวใจสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ที่ขั้นตอนใดจำเลยนะหัวใจสำคัญแดงการศึกษาความต้องการน้ำเงินการออกแบบเหลืองการสร้างแอปพลิเคชันเขียวการทดสอบยังไม่ทันอ่านครับอย่าอ่านโจทย์เลยมี2คนนะคลิกเลยยังไม่ทันอ่านคำตอบเลยถูกไป6คนนะครับหัวใจสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับคือขั้นตอนของการออกแบบนะครับสีน้ำเงินนะถูกไป4คนต่อไปดูปื๊ดวีรพัฒน์ยังอยู่นะวีรพัฒน์ยังอยู่แต่ธัญเทพขึ้นมาแล้วนะครับธัญเทพมาแล้วนะข้อที่4ครับมีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขอยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาแอปพลิเคชันแดงการศึกษาความต้องการน้ำเงินการออกแบบเหลืองการสร้างแอปพลิเคชันเขียวการทดสอบมีอยู่2คนเนาะที่วัดดวงเลยนะครับยังไม่ทันอ่านคำตอบเลยมันคลิกแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ฟังเลยถูกไป15คนนะครับการทดสอบมีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดนะและปรับปรุงแก้ไขก็คือการทดสอบนะครับมี1คนโดนหลอกเนาะการศึกษาความต้องการนะครับโดนหลอกตอบผิดและวีรพัฒน์ยังอยู่นะครับต่อไปข้อที่5สิ่งที่แอปพลิเคชันสามารถทำได้นะประโยชน์ของแอปพลิเคชันวิธีการใช้งานอยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาแอปพลิเคชันแดงศึกษาความต้องการน้ำเงินการออกแบบเหลืองการสร้างแอปพลิเคชันเขียวการทดสอบกดเดียวแต่ผิดก็ไม่มีประโยชน์นะใครตอบมา2คนอีก2คนตอบไหมโอเคถูกไป4คนนะครับสิ่งที่แอปพลิเคชันสามารถทำได้เนาะประโยชน์ของแอปพลิเคชันวิธีการใช้งานพวกนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความต้องการนะครับความต้องการนะสีแดงต่อไปวีรพัฒน์ตกแล้วครับธัญเทพมาแล้วเทคนิคที่ช่วยในการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกว่าเทคนิคอะไรแดงกระดานคำบานน้ำเงินกระดานคำนวณเหลืองกระดานคำบังเขียวกระดานคำบันโอเคถูก5คนนะเทคนิคนี้เรียกว่ากระดานคำบังนะครับนะกระดานคำบังนะครับดูให้ดีๆจำเลยนะเพราะว่ามีในข้อสอบด้วยนะครับต่อไปวีรพัฒน์กลับขึ้นมาแล้วนะต่อไปข้อ7ครับขั้นตอนในการใช้งานการ์ดคำบังหรือ3เฟสนะแบ่งออกเป็น3เฟสมีอะไรบ้างแดง to be to doing done น้ำเงิน to do doing done เหลือง to do doing done เขียว to do doing done นักเรียนบางคนว่าเฮ้ยครูอ่านอะไรวะนะเดี๋ยวมันมีขยายความในสไลด์นะครับโอ้ข้อนี้ถูกทั้ง8คนนะขั้นตอนการใช้งานการ์ดคำบังนะหรือแบ่งออกเป็น3เฟสนะ3เฟสก็คือลักษณะเหมือน3ช่อง
นะแบ่งออกเป็น3ช่องนะครับมีประกอบไปด้วย to do นะคุณ to do คือสิ่งที่จะทำนะสิ่งที่จะทำแปลความหมายนะ doing คือสิ่งที่กำลังทำคีย์เวิร์ดของเขาคือกำลังนะส่วน done นะในความหมายคือเสร็จแล้วคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าเสร็จแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะทำกำลังทำแล้วก็เสร็จแล้วนะข้อนี้ถูกไป8คนไปชะยานันขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปข้อที่8โปรแกรมใดที่เป็นแอปพลิเคชันแบบออนไลน์สามารถบริหารจัดการงานในรูปกระดานคำบังได้ง่ายนะเป็นโปรแกรมใดนะชื่อโปรแกรมนะครับแดงเทลบอทน้ำเงิน Facebook เหลือง Excel เขียวเทลโรถูก3คนนะครับนะโปรแกรมนั้นมีชื่อว่า Trello นะครับ TRELL แล้วก็ตัว O นะครับ Trello นะเป็นโปรแกรมนะมันเป็นโปรแกรมที่เป็นออนไลน์เนาะเป็นเว็บเป็นอะไรพวกนี้ที่มันสามารถที่ให้นักเรียนสมัครเข้าไปใช้งานแล้วก็เอาไปใช้งานในรูปแบบของการ์ดกระดานคำบังนะเอาต่อไปอ่ะปึ๊บคนที่1คือวีรพัฒน์นะครับธัญเทพชยานันนะเดี๋ยวดูซิข้อถัดไปข้อที่9โปรแกรม Trello สมัครใช้งานได้ช่องทางใดแดง trello.net น้ำเงิน trello.ac.th เหลือง trello.com เขียว trello.cam ถูกไป8คน telo.com นะครับสามารถใช้งานได้ telo.com นะต่อไปธัญเทพขึ้นมาแล้วนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะจะถูกไหมอ่ะไปนักเรียนจะนำเทคนิคการ์ดคำบังไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับน้ำเงินได้นะคือถูกแดงคือไม่ได้คือผิดจริงไหมลองดูดิจริงไหมมีถูกหลอกไป6คนเนาะนี่เขาบอกว่านักเรียนจะนำเทคนิคการ์ดคำบังฮะอะไรนะเทคนิคหลอกเพื่ออะไรวะเหี้ยอ่ะโอเคว่าทางนี้หลอกเยอะใส่ก็เปิดใหม่ครับแล้วแต่ก็ต้องเปิดใหม่ไหมถ้านาพัทเปิดใหม่แต่ไม่ได้ปิดนะครับอ่ะโอเคมาดูดังนั้นข้อนี้นะครับโดนหลอกไป6คนนักเรียนสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะลูกนะอ่ะโอเคเอามาดูใครได้ลำดับที่3ที่2ที่1เอามาเอาคะแนนกันการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับปึ๊ดชยานันนะที่3ภูรินัทที่2คนที่1จะเป็นใครไปไม่ได้คือใครธัญเทพมาเดี๋ยวครูแคปหน้าจอไว้ก่อนนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บวันนี้วันที่18 3/8ชยานันภูรินัทธัญเทพช่วยครูจำหน่อยนะชายานันเลขที่เท่าไหร่ครับอยู่ไหมเลขที่3ครับเลขที่3ชายานันเลขที่3หรอเลขที่5ครับเลขที่5นะเลขที่5บวก1แต้มกัน2นะครับนี่เป็นเลขที่ใหม่มะโอเคนะเขาส่งมาล่าสุดนะครับนักเรียนจำไว้ด้วยชายานันเลขที่5ใครอีกคนนึงนะเอาไปไหนแล้วจำได้ไหมเมื่อกี้ครูพูดว่าใครเป็นคนที่สองภูรินัทหรือเปล่าครูภูรินัทอยู่ไหมครับเจ้าตัวบอกด้วยเอาไหมเอาคะแนนไหมนับหนึ่งถึงห้านะไม่ตอบคือผ่านเลยนะครับสอง
3 4 5โอเคไม่แสดงตัวนะผ่านคนที่1คือใครผมครับผมคือใครครับ22ครับธัญเทพครับคนที่1คนได้ที่1ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนับ1นับ2คนที่ได้2ครับครูถามว่าคนที่ได้ที่1เลขชื่ออะไรธัญเทพครับธัญเทพธัญเทพเลขที่12ครับ12 3คะแนนไอ้เจ้าคนที่2ไม่เอาคะแนนนะไม่ตอบคำถามครูนะครับไม่แสดงตัวผ่านเลยนะมาดูต่อไปต่อไปอันนี้คาฮูเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมาดูนะครับในสไลด์ของวันนี้นะไปเร็วนิดนึงเพราะเราจะไปเน้นที่กิจกรรมตอนท้ายนะครับกระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชันมี4ขั้นตอนตามที่เราเล่นเกมไปเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนที่1เขาเรียกว่าการศึกษาความต้องการ2การออกแบบ3การสร้างแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็การทดสอบใน4ขั้นตอนนี้มันจะคงยังอยู่เป็นขั้นตอนแบบนี้ตลอดไปแต่โจทย์ที่มาให้ใช้เป็นขั้นๆพวกนี้จะเปลี่ยนไปตามโจทย์ที่เราได้รับแต่ขั้นพวกนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกโจทย์นะครับในการไหลเวียนหรือการทำงานเห็นไหมครับลูกศรจะเป็นตัวกำหนดนะและให้นักเรียนได้ทราบถึงการเขาเรียกว่าออกแบบนะหรือเอามาใช้งานนะครับจาก1ไป2ง่ายมากเลยนะเนี่ยดูลูกศรจาก2ไป3นะแต่ถ้าบอกว่าในขั้นตอนที่2มีปัญหามันก็สามารถที่จะย้อนกลับไปได้แล้วก็กลับมาใหม่นะเหมือนเชกเช่นเดียวกันข้อ3เหมือนกันเห็นไหมครับนะแล้วก็4ก็กลับขึ้นไปได้ถ้ามันไม่สมบูรณ์ก็สามารถทำแบบนี้ได้ตลอดจนกว่าเราจะส่งหรือเสร็จส่งงานลูกส่งงานคนจ่ายตังค์นะส่งงานคนที่เขาต้องการคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันแบบเรานะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้นักเรียนเป็นคนไปทำเป็นโปรแกรมเมอร์หรืออะไรนะแต่ตอนนี้ให้รู้หลักการไว้ก่อนอ่ะมาดูต่อไปนี่เขาบอกว่านำไปทำงานเนาะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ครูบอกมาสักครู่นี้นะต่อไปศึกษาความต้องการขั้นที่1ครับฟังให้ดีมีคำถามและได้คะแนนในสไลด์ด้วยนะครับแอปพลิเคชันถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะแอปพลิเคชันนะเราทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์เนาะเราก็จะโหลดทั้ง Play Store นะแล้วอีกค่ายหนึ่งอะไรนะ App Store หรืออะไรเขาเรียกอะไร iPhone เรียกว่าอะไรนะใครที่ใช้ iPhone เดี๋ยวแจ้งมาหน่อยนะอ่ะการแอปพลิเคชันนี่นะแอปพลิเคชันปึ๊ดแล้วเขาก็บอกว่ามันจะให้การตอบสนองของมนุษย์เห็นไหมมนุษย์มาดูกันคนนี้บอกว่าเฮ้ยทำอย่างไรก็ขายไม่ออกเฮ้ นะ SME มาดูซิว่าผู้พัฒนาเนี่ยนะถ้าเราเป็นผู้พัฒนาเนี่ยต้องทราบถึงความต้องการและปัญหาก่อนนะครับถึงจะลงมือพัฒนาแอปพลิเคชันได้นะทราบอะไรอ่ะก็ต้องดูว่าไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรแล้วเราก็นะมาทำการออกแบบนะดูโจทย์ก่อนอยากได้แอปที่ทำให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นอะไรอ่ะใส่รายละเอียดทำอะไรได้นะแอปมันจะเอาไปทำอะไรได้นะมีประโยชน์ยังไงนะใครใช้นะใช้ยังไงเห็นไหมครับหน้าตาของแอปเป็นยังไงโอ้ยเยอะแยะมากมายเห็นไหมดังนั้นเราต้องกำหนดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วก็แยกย่อยออกไปนะครับต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารจึงทำให้นะเกิดปัญหาด้านการสื่อสารนะเพราะใช้ผู้ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าต้องการแอปเอาแอปเนี่ยไปทำอะไรเนาะดังนั้นไอ้คนที่รับจ้างเนี่ยมันก็ต้องโอ้โหแก้งานไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับแอปพลิเคชันที่พร้อมนำไปใช้มักจะมีความซับซ้อนและรายละเอียดย่อยจำนวนมากเลยดังนั้นนะครับขั้นตอนที่2
มันเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับในบรรดา4ขั้นตอนเห็นไหมการออกแบบนะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ทำการยกมือนะครับแตะที่รูปมือครูจะถามว่าฟังโจทย์ฟังคำถามครูนะถ้ามีคำว่าถ่ายรูปนะเป็นคำใบ้ว่าถ่ายรูปอัพรูปกดหัวใจมีสตอรี่แต่งรูปมีแชท1 2 3 4 5 6 6อันนี้ครับ6อันเนี้ยจะประกอบเป็นภาพปริศนาตรงนี้นักเรียนคิดว่ามันเป็นแอปพลิเคชันอะไรตรงนี้เดี๋ยวสิยังไม่ได้ให้ยกมือยังไม่ได้ยกมือปุ๊บอ่ะโอเคยังไม่ได้ให้ยกมือครูจะนับ1ถึง3เตรียมตัวนะ Facebook เดี๋ยวใครตอบก่อนครูถือว่าฟาวนะเดี๋ยวยกมือฮะให้ยกมือนะกดยกมือกดปุ่มยกมือตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเตรียมตัวนะเอามือลงก่อนใครกดก่อนครูตัดฟาวเลยนะธนัทธนพัฒน์ใช่ไหมเตรียมตัวนับคุณนับแล้วนะ1 2 3ครับวิสรุตครับวิสรุตคิดดีนะมันมีคล้ายๆกันอยู่นะถ้าวิสรุตตอบผิดคือผ่านเลยนะครับวิสรุตอยู่ไหมครับครับวิสรุตครับคำใบ้คือถ่ายรูปได้อัพรูปได้กดหัวใจได้มีสตอรี่แต่งรูปมีแชทดูดีๆนะมันมีคล้ายๆกันอยู่นะครับแอปพลิเคชันตรงนี้คือแอปพลิเคชันอะไรวิสรุตครับตอบไหมครับ IG หรือ Instagram ครับIG หรือ Instagram ดูนะถ้าผิดคือไม่ได้คะแนนนะกดปุ๊บถูกต้องไหมถูกครับโอเคเลขที่อะไรเอ่ยวิสรุตเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่1คะแนนโอเคกดเซฟอันนี้นะต่อไปมีคะแนนให้เก็บเรื่อยๆนะครับดังนั้นต้องมีสมาธินะเป็น Instagram นะครับต่อไปโอเคในการทำงานนะครับในการทำงานเขาบอกว่าควรที่จะใช้แนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยมาใช้ในการออกแบบระบบเนาะในแนวคิดเชิงคำนวณนักเรียนได้เรียนมาจากม.1 และม.2 เนี่ยเขาก็จะบอกว่าประกอบไปด้วยแนวคิดเชิงนามธรรมนะการแยกส่วนประกอบนะครับให้เป็นปัญหาย่อยๆเนาะนะครับเหมือนตอนที่ต้นสไลด์เนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยขายยังไงก็ขายไม่ออกนะเดี๋ยวช่วงยุคโควิดน่ะเขาก็มาแยกย่อยปัญหานะชี้ให้เห็นนะครับการหารูปแบบนะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือการออกแบบขั้นตอนวิธีเนาะมี4อย่างนะครับต่อไปนะอันนี้โครงร่างเนาะการโครงร่างของแอปพลิเคชันเนาะเขาก็ไล่เรียงมา1 2 3 4เนี่ยให้เห็นนะครับต่อไปขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3อ่ะคำถามเตรียมตัวยกมือนะคำถามย้อนกลับไปหานักเรียนนิดนึงคำถามปุ๊บคำถามของครูคือขั้นตอนใดสำคัญที่สุดใน4ขั้นตอนนี้นับ1 2 3ยกมือ1 2 3ครูเฉลยไปแล้วครูในเกมก็มีบอกว่าขั้นตอนใดสำคัญที่สุดมีวงเล็บสีแดงอยู่ด้วยนับ1 2 3ยกมือตอบไหมฮัลโหลไม่ตอบดูนะดูนี่นะครับครูถามว่าขั้นตอนใดสำคัญที่สุด1 2และ3และ4จำได้ไหมนี่มันเพิ่งผ่านมานี่เองเนี่ยสำคัญมากๆเลยเป็นหัวใจสำคัญก็คือขั้นตอนที่2โอ้ย
ผ่านไปแล้วนะแต้มนี้ไม่ได้นะแต้มนี้ไม่มีนะไม่มีคนเอานะครับอ่ะข้อที่3การสร้างแอปพลิเคชันนะครับขั้นตอนที่3ลงมือเขียนนะโปรแกรมพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ Play Store ครับหืออะไรวะอะไร Play Store วะอ่ะต่อไปนะขั้นตอนที่2เห็นไหมมีการออกแบบนะพอออกแบบเสร็จปุ๊บมาเป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3มันถูกต้องไหมทำได้ยังถ้าทำยังไม่ได้ให้ย้อนกลับไปวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะจนเสร็จสมบูรณ์นะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอปัญหาสามารถกลับไปขั้นตอนออกแบบใหม่ได้ปึ๊ดนะโอเคขั้นตอนที่4ครับสุดท้ายแล้วนะการทดสอบทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะหากมีข้อผิดพลาดให้แก้ไขเห็นนะอ่ะมาดูโจทย์นี้ครับโจทย์นี้ให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมครูจะยกตัวอย่างขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2และ3และ4ตามหัวตามโจทย์นี้นะอ่ะขั้นตอนที่1ครับสี่เหลี่ยมอะไรศึกษาความต้องการเห็นมั้ยศึกษาความต้องการทรงแบบไหนทำทุกคนมั้ยนะเหมือนฟุตบอลน่ะหนูก็ตั้งโจทย์มาดินะตั้งโจทย์มาเหมือนกันหนูอยากได้อะไรประสบความสำเร็จด้านไหนยิงประตูภายใน4จังหวะได้มั้ยหนูก็ต้องศึกษาความต้องการเอ๊ะมันต้องทำยังไง1 2 3 4อย่างเงี้ยโจทย์เนี้ยมันเปลี่ยนไปตามมนุษย์ที่เราตั้งเนาะที่เราตั้งไว้นะครับอ่ะต่อไปการออกแบบใช้สูตรไหนดียังเชื่อมโยงอยู่กับโจทย์นี้นะด้านยาวด้านกว้างคืออะไรการออกแบบนะครับปุ๊บขั้นตอนที่3หากเจอปัญหาให้กลับไปที่ขั้นตอนใหม่นะขั้นตอนออกแบบใหม่เห็นไหมครับคำนวณตามสูตรที่ออกแบบไว้ก็คือการสร้างแอปพลิเคชันใช่ไหมแต่ถ้าสร้างแล้วมันมีปัญหาให้กลับไปขั้นตอนที่2นะหรือไปขั้นตอนที่1นะครับต่อไปขั้นตอนที่4ครับตรวจคำตอบถ้าไม่ถูกมันก็บอกอีกให้กลับไปขั้นตอนที่2นะที่3นะไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์เนาะอ่ะต่อไปการวางแผนพัฒนามาดูนะครับในรายละเอียดของงานเนี่ยหนูเคยทำงานกลุ่มไหมถ้าหนูเคยทำงานกลุ่มนะครับนะจะสังเกตว่าปริมาณงานเนี่ยมันจะเยอะกว่า1คนใช่ไหมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับตรงเนี้ยเขาบอกว่าทำงานคนเดียวได้ไหมถ้าทำไม่ได้นะครับถ้าทำไม่ได้เขาบอกว่ามันต้องมีทีมงานเห็นไหมถ้าเราอยู่เป็นทีมฝั่งนี้เหมือนเป็นหัวหน้าทีมฝั่งนี้เป็นเหมือนสมาชิกภายในทีมนะเรามาดูนี้ครับบางทีเราสั่งงานคนในทีมไปแล้วนะไม่มีใครรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรสุดท้ายงานก็ไม่เสร็จมีโมเมนต์มีความรู้สึกแบบนั้นไหมเวลาหลับตาฟังครูพูดแล้วหลับตาเอ๊ะมันเป็นเราหรือเปล่านะครับอ่ะดูดังนั้นบางทีเราไปตามงานเขาเนี่ยคนเนี้ยอบังเนี่ยไปตามงานจากอับดุลเนี่ยนะไม่เสร็จครับไม่รู้ว่าต้องส่งอะไรเนาะให้ตอนไหนเลยยังไม่ทำดังนั้นมันมีกระดานคำบังอย่างที่เราเล่นเกมไปเมื่อสักครู่เอามานะครับเอามาช่วยในการจัดการงานของเราถ้างานเยอะนะครับถ้ามันมีหลายงานแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรต้องทำก่อนทำหลังอ่ะทูดูมันมี3เฟสใช่ไหมอันนี้เฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3ก็คือช่องใช่ไหมทูดูครูจะถามว่าทูดูคือความหมายว่าอะไรเดี๋ยวครูไปใส่วงล้อก่อนไม่สุ่มเป็นสุ่มแล้วกันเนาะดูวงล้อนะวอทวอเมื่อกี้ครูลืมล็อกอินนะครับเอ๊ใส่ Google ไปที่อันนี้มา 3/8 มาหมุนวงล้อกันหน่อยเตรียมตัวนะ
ดูรายชื่อสิมันได้ไหมปึ๊บอันนี้รายชื่อห้องหนูไหมครับรายชื่อห้องหนูไหมวิศรุตกรกฎเกียงไกรคุณานนท์ชยานันท์ชัยวัฒน์ห้องเราป่ะใช่ครับนะเมื่อสักครู่นี้ครูได้สอนและแนะนำไปแล้วนะครับว่าto do นะมีความหมายว่าอะไร doing มีความหมายว่าอะไร done มีความหมายว่าอะไรคำถามที่1คืออันนี้ครับไปหมุนวงล้อนะถ้าหนูตอบไม่ได้ครูมาร์กไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันวันเปิดเทอมครูโน้ตไว้ก่อนโอเคนะใครตอบได้ให้1คะแนนอ่ะ to do หมายความว่าอะไรเอามาหมุนปึ๊บเตรียมตัวนะปึ๊ด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 ธนภัทรอยู่ไหมครับธนภัทรแสดงตัวตนธนภัทรนับหนึ่งครับผมธนภัทรเปิดกล้องคุยกับครูหน่อยได้ไหมธนภัทรครัวนะโอเคนะนะหน้าตาธนภัทรเป็นแบบนี้นะหล่อเลยนะธนภัทรครับ to do แปลว่าอะไร to do to do แปลว่าอ่ะครูใบ้ให้ธนภัทรฟังครูธนภัทรฟังครูครูใบ้ให้นะครับจะทำนะกำลังทำเสร็จแล้วเลือกเอาครับคือดูแปลว่าอะไรจะทำครับจะทำโอเค1คะแนนเอามาเลขที่11ครับ11ธนภัทรไปขออีก1คนขอบคุณมากปิดกล้องได้โอเคขออีก1คนนะธนภัทรไปแล้วนะอ่ะปึ๊ดตัดทิ้งไปก่อนโอเคต่อไปคนที่สองนะครับครูจะถามดัน D O N E นะดันดันนะครับแปลว่าอะไรกดครับบืดฐานะชาติอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ตัดทิ้งกดหนึ่งครั้งหนูมองเห็นหน้าจอครูไหมเห็นค่ะเห็นอัตพลอยู่ไหมครับอัตพลอัตพลเปิดกล้องมาคุยกันหน่อยอัตพลหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคอัตพลมีอีกคนหนึ่งโอเคอยู่ใกล้กันนะถามอัตพลนะครับดัน D O N Eความหมายภาษาไทยว่าอะไรนับ1 2 3 4 5ไม่รู้ครับอะไรวะเมื่อกี้ใบ้ไปแล้วยังอ่ะมียกมือครับใครวะใครยกมือเมื่อกี้นี้สมเกียรติเปิดกล้องหน่อยครับสมเกียรติเปิดกล้องหน่อยครับอ่ะสมเกียรติเปิดกล้องแล้วสมเกียรติตอบครับแต่ว่าเสร็จแล้วครับเห็นไหมเก่งมากโอเคสมเกียรติแปลว่าทำเสร็จแล้วเนาะทำเสร็จแล้วสมเกียรติเลขที่27ครับ27นะที่จริงมันคำถามครูมันง่ายมากนะถ้าคุณมีสมาธิเนาะบางทีครูก็เขาเรียกว่าใบ้บางทีครูก็เฉลยแล้วนะแล้วก็มาถามต่อไปอันนี้กระดานคำบังนะดูงั้นครูถามตอนนี้มีกระดาษกับสมุดขอโทษมีกระดาษไม่มีครับไม่ได้เอามาไม่มีไม่ได้เอามางั้นตอบครูนะ
นักเรียนหลับตาตามครูนะหลับตาแล้วนึกภาพตามตอนนี้หลับตาครับหลับตาแล้วนึกภาพตามครูนะแล้วนึกถึงในตารางเนี่ยการ์ดคำบังเนี่ยซ้ายมือคือ to do กำลังจะทำส่วน doing คือทำกำลังทำส่วน done คือเสร็จแล้วเช้าวันเนี้ยภายใน1ชั่วโมงนะสมมติครูเป็นโค้ชฟุตบอลคุณนะครูเป็นโค้ชฟุตบอลคุณใช่ไหมภาพคือครูสั่งให้เตรียมแต่งตัวจะลงทีมให้เตรียมตัวแต่งตัวนะแต่งตัวสวมชุดอะไรพวกเนี้ยนะเพื่อที่จะไปลงทีมแข่งกันสมมุติว่าตื่นเช้ามาครูบอกไปแล้วนะว่าให้สวมชุดนักฟุตบอลโจทย์ครูมาแล้วนะโจทย์ครูมาแล้วดังนั้นการเตรียมตัวของหนูเนี่ยที่จะสวมชุดฟุตบอลเนี่ยตอนนี้ยังนอนอยู่เนี่ยแต่ยังไม่แต่งตัวเนี่ยแต่ถ้าครูบอกว่าให้แต่งชุดนักฟุตบอลครูถามว่าจะทำสิ่งที่คุณจะทำหนึ่งมีอะไรครับหนึ่งทูดูรู้ทูดูนั่นแหละแต่หมายถึงว่าหนึ่งขั้นตอนการเตรียมเนี่ยเตรียมจะแต่งชุดฟุตบอลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งเสื้อเตรียมเสื้อผ้าไอเสื้อผ้ามันกว้างไปลูกเอาเจาะลงไปอีกหน่อยนึงหนึ่งเสื้อกางเกงสองกางเกงพูดสองด้วยสองกางเกงสามถุงเท้าสามถุงเท้าแล้วอะไรครับสี่รองเท้าสี่รองเท้าสตั๊ดใช่ไหมห้าลิปติกเกี่ยวไหมแป้งพับเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะเพราะเราจะไปแต่งเตะฟุตบอลใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าเป็นรุ่นที่เขารักเขาเรียกอะไรสุขภาพหน่อยเขาจะมีครีมกันแดดนะอะไรพวกเนี้ยสมมติเนาะที่ครูเคยเห็นเนาะเขาจะก่อนจะลงเตะฟุตบอลเนี่ยประมาณนั้นนะที่ดูไทยลีกไทยอะไรเงี้ยนะดังนั้นใน 4-5 ข้อเนี้ยครูถามว่ามันอยู่ที่ to do doing หรือ done ครับหมุนกงล้อนะไอ้ 4-5 ข้อที่ตอบมาเมื่อสักครู่เนี้ยมันอยู่ที่ to do doing หรือ done หมุนนะครับปึ๊บพัทธารชัยอยู่ไหมครับไม่ค่ะไม่ปุ๊บป้ายเอาอีกรอบหนึ่งวชิรวิทย์ที่มียอยักษ์กรันอยู่ไหมครับนับหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่ทำไมหายไปไหนหมดว่าขั้นคนสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่มีคะแนนนี้ไม่ต้องข้ามไปเลยเนาะปุ๊บ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 ณวพลอยู่ไหมครับณวพลอยู่ในห้องไหมนับหนึ่งณวพลอยู่แต่ไม่แสดงตัวป่าวะไหนดูสิไม่อยู่เว้ยไม่อยู่อะใครอยากตอบครูให้เลยใครอยากตอบยกมือมีไหมครับไอ้ที่คุณบอกครูมาเมื่อกี้เนี้ยที่คุณจะเตรียมมีคนยกมือครับชื่อใครวะลุงมณีรัตน์มาลุงมณีรัตน์เปิดกล้องมาคุยกันหน่อยครับครูหนูหน้าสดอ่ะเฮ้ยกลัวอะไรเห็นกระจกก็ตกใจแล้วใช่ไหม โอเครุ่งมณีรัตน์ไอ้ที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นี่นะมีเสื้อมีกางเกงมีถุงเท้ามีสตั๊ดนะครูให้ดูตารางอีกรอบนึงนะครูจะบอกว่า
ไอ้ to do เนี่ยคือการจะคือก็คือการเตรียมส่วน doing คือกำลังทำกำลังทำอยู่เลยส่วน done คือทำเสร็จแล้วไอ้ขั้นตอนที่เพื่อนถามตอบเมื่อสักครู่เนี่ยมันอยู่ตารางที่1ที่2ที่3ตัวไหนครับอยู่ to do เออ to do เพราะว่าจะไงจะก็คือเตรียมใช่ไหมโอเคมา1คะแนนปิดกล้องได้ลุงมณีรัตน์โอเคนาทองปุ๊บ1คะแนนนะดีมากดีมากอ่ะต่อไปดังนั้นมาดูครับดูนะดูอันนี้ครูให้ดูโจทย์ใหม่ครูดูโจทย์ใหม่นะดูนะครับปึ๊ดอ้าวอะไรวะนี่เปิดดูนะโจทย์ของครูคืออันนี้คือตารางนะดูนะในตารางกระดานคำบังเนาะนี่ to do คืนนี้นะอันนี้คือ to do อันนี้คือ to do นะอันนี้คือ doing อันนี้คือ done นะถ้าครูตั้งโจทย์ว่าให้นักเรียนทำการทอดไข่นะทำการทอดไข่นะเนี่ยโจทย์คืนนี้ดังนั้นถ้าคุณจับกลุ่มกันคุณก็ต้องคิดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอะไรเนาะเสร็จยังไม่รู้แหละเสร็จหรือยังไม่รู้นะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็ว่าไปแต่พอติต่างว่าพวกเราอยู่ในชั่วโมงนะชั่วโมงการงานแล้วครูเป็นครูการงานครูก็ให้โจทย์มาว่าให้นักเรียนเตรียมตัวทำการทอดไข่หนูก็ต้องเตรียมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบว่ามีอะไรบ้างปรึกษากันพอถึงชั่วโมงปุ๊บพอถึงชั่วโมงนะไอ้พวกนี้พร้อมหมดแล้วใช่ไหมตารางแรกเสร็จแล้วช่องซ้ายมือเสร็จแล้วพอครูให้เริ่มทำปุ๊บจับเวลาภายในหนึ่งคาบคุณก็เริ่มทำเลยครูถามว่าหนูก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยแล้วหมดเวลาหนึ่งคาบเวลาหนูสรุปตารางกระดานคำบังพอหมดเวลาปุ๊บคำถามของครูคือหนูดูนะ1 2 3 4 5นะหนูดูนะเดี๋ยวครูจะถามข้อ1ว่าพอหมดเวลาปุ๊บไอ้ข้อ1เนี่ยต้องไปอยู่ตรงไหนไอ้ข้อ1เนี่ยต้องไปอยู่ตรงไหนอ่ะดูนะครูหมุนวงล้อนะปั๊บไอ้ข้อ1เนี่ยต้องไปอยู่ตรงไหนปึ๊ดวีรพัฒน์อยู่ไหมวีรพัฒน์อยู่ไหมครับวีรพัฒน์อยู่ไหมฮัลโหลไม่อยู่หมุนอีกหนึ่งรอบถ้าไม่หมุนครูเฉลยแล้วนะถ้าไม่อยู่ครูเฉลยแล้วนะปุ๊บอยู่ไหมน่าจะอยู่ครับสรยุทธ์อยู่ไหมครับสรยุทธ์อยู่ไหมครับสรยุทธ์1สรยุทธ์2หรือไปอ่านข่าวอยู่สรยุทธ์นับ3สรยุทธ์สรยุทธ์ไม่อยู่อ่ะโอเคงั้นเฉลยเลยแล้วกันนะครับนะเมื่อหมดเวลาปุ๊บไอ้คำว่าไปซื้อไข่เนี่ยพอนักเรียนมาอยู่ในคาบแล้วเนี่ยไข่มันต้องอยู่กับหน้าโต๊ะแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วใช่ไหมแสดงว่าขั้นเนี้ยขั้นตอนเนี้ยมันคือดันสิ่งที่ทำเสร็จแล้วหนูก็ย้ายมาไอ้พวกเนี้ยเรียกง่ายๆว่าติต่างว่าเป็นโพสต์อิทหนูรู้จักโพสต์อิทไหมนะกระดาษที่เราแปะไว้อะแปะตามผนังสมมติไอ้พวกเนี้ยคือผนังนะแล้วมี3ตารางเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บพอหมดเวลาใช่ไหมหนูตอกไข่ไอ้ตรงเนี้ยขยับมาเรื่อยระหว่างที่จับเวลาเนาะพอจับเวลาหมดคาบปุ๊บตอกไข่เสร็จแล้วเพราะไข่ลงไปอยู่ในชามแล้วกำลังจะตีแต่คุณใช้เวลาในการตีไข่นานมากเลยจนหมดเวลาดังนั้นคำว่าทอดกับจัดจานมันก็เลยไม่ได้เคลื่อนหรือเดินไปไหนเลยแบบนี้พอนึกภาพออกไหมครับเดี๋ยวจะให้จับกลุ่มทำแบบนี้โอเคไหมอ่ะ
ดูนะต่อไปเห็นป่ะนี่ทอดไข่นะขั้นตอน1ขั้นตอน2 3 4 5 6 7 8 9 10นะอ่ะมาดูนะโปรแกรมเทโลนะครับเหมือนที่อยู่ในข้อสอบในสไลด์ขอโทษในกิจกรรมที่เป็นเกมเมื่อกี้เนี่ยที่มันบอกว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้จัดการทางออนไลน์ได้เนี่ยอันนี้นะครับอันนี้บอกให้รู้ไว้เฉยๆอ่ะมาเข้านะมาเข้าลิงก์นะครับมาเข้าลิงก์3/8ไม่มีลิงก์อ่ะไม่เป็นไรครูเข้าไปแก้แล้วกันเนาะเข้าลิงก์นี้ครับหนูเข้าลิงก์นี้นะเข้าลิงก์นี้นะครับโอเคนักเรียนเห็นหน้าจอครูใช่ไหมเห็นครับเห็นครูจะแก้ไขอันนี้เป็นอันนี้3/4เก่านะ3/4เก่าเนาะสามทับสี่เก่าเนาะเนี่ยนักเรียนดูนะเดี๋ยวครูให้ลิงก์เนี้ยหนูไปปุ๊บแล้วหนูคลิกเข้ามาเนี่ยหนูจะสามารถมีกระดานอันเนี้ยเป็นกระดานใบเดียวกันทั้ง20คนครูด้วยเวลาหนูพิมพ์อะไรมันครูก็จะเห็นด้วยเพื่อนอีก19คนก็เห็นนะดังนั้นจะไปทีละช่องเห็นไหมครับช่องที่1เนี่ยเห็นไหมนะไปทีละช่องอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาออกเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงมีให้ลงชื่อครับกับมีให้ทำกิจกรรม to do doing แล้วก็ดันอันนี้ครูยังไม่พูดถึงมาเอาอันนี้ก่อนสมมติดูนะครูลบชื่อก่อนนะครับสีชมพูถ้าหนูเลือกอยู่กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยอยู่กลุ่มนี้เลยนะอยู่กลุ่มเนี้ยหนูจะต้องทำทางขวามือเป็นสีเดียวกันเท่านั้นเห็นไหมครับสีเดียวกันนะสีเหลืองก็ทำสีเหลืองสีเขียวก็อยู่สีเขียวเห็นไหมครับสีฟ้าก็อยู่สีฟ้าครูลบชื่อก่อนดับเบิลคลิกการเข้าไปทำงานคือดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์รายชื่อกลุ่มแทนที่จะพิมพ์ในกระดาษใช่ไหมหนูก็อยู่ที่บ้านนะอยู่โควิดเนาะไม่เจอครูเห็นไหมครูก็ให้เข้าออนไลน์ครูเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นห้องเป็นชื่อห้องคุณก่อน3/8 3/8ปั๊บโอเค3/8อะพอเวลาเข้ามานะครับให้นักเรียนทำช่องนี้ก่อนนะให้นักเรียนทำช่องนี้ก่อนนะดับเบิลคลิกครับปุ๊บแล้วหนูก็ใส่ชื่อนะใส่ชื่อสมมุติว่าชื่ออัธพล29อัธพลนะอัธพลเลขที่29นะครับนี่อัธพลใส่เลขที่29ขีดนะหรือจุดก็ได้นะขีดดีกว่าง่ายๆอัธพลโอเคใครอยากอยู่กลุ่มเดียวกับอัธพลก็ดับเบิลคลิกเข้ามานะสมมุติครูตั้มอยากอยู่เลขที่00ครูตั้มอยู่ด้วยเป็นการลงชื่อกลุ่มหนึ่งประมาณนะครับกลุ่มหนึ่งไม่เกิน5คนประมาณ 4-5 คนเดี๋ยวครูให้ลงชื่อครูลบออกก่อนนะลบออกก่อนปุ๊บครูส่งลิงก์ครับแชร์คัดลอกโอเคไปที่แชทปั๊บรหัสลองคลิกดูครับหนูลองคลิกดูลูกรหัสที่มันจะติดรหัสใช่ไหมให้พิมพ์คำว่า S Singapore นะ SPW นั่นแหละครับ 1,2,3 อันนี้คือรหัสอ่ะ SPW 1,2,3 SPW 1,2,3 ใครเข้าหน้าจอที่ครูจะให้ลงชื่อเป็นอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับกด1ให้ครูเห็นสถานะหน่อยว่าหนูเข้าแล้วครับ
กด1ครับดับเบิ้ลคลิกนะเนี่ยพอเข้าลิงก์มาปุ๊บให้นักเรียนสามารถที่จะดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกเนี่ยดับเบิ้ลคลิกนะช่องไหนก็ได้ที่หนูเลือกอยู่ตอนนี้ใครเข้าแล้วกด1ให้ครูอัฐพลมาแล้วครับอัฐพลอัฐพลครับลุงมณีรัตน์อัฐพลกับลุงมณีรัตน์ลองดูนะครับลองดูนะเลือกมา1กลุ่มหนูจะอยู่กลุ่มไหนก็ได้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดับเบิ้ลคลิกที่กระดาษสีชมพูสีเหลืองสีเขียวหรือสีฟ้าที่เขียนว่ากลุ่มที่1ที่2ที่3ที่4เลือกเอาอัฐพลใส่เลขที่ด้วยครับใส่เลขที่ด้วยครับอัฐพลใส่เลขที่ด้วยครับใส่ยังเอาเลขที่มาก่อนเนาะจะได้ดูง่ายครูแก้ให้เลยนะเลขที่29อันนี้นะอัฐพลต่อไปใครอยากอยู่กับอัฐพลคลิกเลยครับแล้วดับเบิ้ลแล้ว enter ลงมาใส่เลขที่ทุกคนทำแบบนี้ทำแบบนี้นะครับนะ4ถึง5คนคลิกมาเลยครับเนื่องจากว่าวันนี้เข้ามาประมาณ19คนสี่คนละกันกลุ่มละ4คนกลุ่มละ4คนส่งลิงก์ให้ใหม่นะครับส่งลิงก์ให้ใหม่หน่อยครับครูโอเคส่งลิงก์ให้ใหม่นะครับรหัสคือ SPW123ตอนนี้มีอัฐพลคนเดียวนะครับนักเรียนต้องทำเองนะถ้านักเรียนไม่ทำสัปดาห์หน้าหนูจะไม่มีคะแนนในการร่วมกิจกรรมกลุ่มแบบนี้นะครับให้พิมพ์เองนะให้พิมพ์เข้ามาต้องทดลองนะครับวันนี้จะให้ทดลองทำวันนี้ให้ทดลองทำนะคราวหน้าเอาจริงนะครับพิมพ์เร็วมาแล้วลุงมณีรัตน์มาแล้วนะครับลุงมณีรัตน์ยังเหลืออีก3คนส่วนอัฐพลยังเหลืออีก3คนในการอยู่กลุ่มเดียวกันคนอื่นพิมพ์ด้วยนะต้องทดสอบนะครับเร็วเดี๋ยวเราจะตอนนี้ 9:56 นาทีแล้วเร็วคนอื่นว่าไงแม็กคือใครครับแม็กทำได้ไหมลูกแม็กภูมิฮัลโหลถ้าไม่ตอบครูแสดงว่าหนีไปแล้วนะครับแม็กภูมิโอเคเวลาเรียนหายไปแล้วนะเนี่ยไม่ยอมตอบครูเนี่ยท่านาสมเกียรติอยู่ไหมครับสมเกียรติอยู่ไหมสมเกียรติทำงานหรือยังมาแล้วนี่ไงสมเกียรติเข้าแล้วโอเคคนที่ยังทำไม่ได้ให้เพื่อนแนะนำนะให้เพื่อนแนะนำนะเดี๋ยวสิงั้นครูให้เวลาประมาณสัก2 นาทีนะเดี๋ยวครูเดินไปกินน้ำก่อน2นาทีนะครับใครทำไม่ได้ถามเพื่อนนะลูกน้ำนั่นคือน้ำอะไร
ครูครับส่งลิงก์ให้ใหม่นะครับครูครับส่งลิงก์ให้ใหม่หน่อยครับครูครับอยู่ไหมครับครบแล้วนะครบแล้วนะลูกประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรนะแล้ว
เราวันนี้เราเรียนรู้ว่าเราจะลงชื่อเข้ากลุ่มออนไลน์แบบไหนนะครับอ่ะตอนนี้ย้อนกลับมานะย้อนกลับมาตอนนี้จะทำช่องที่2แล้วนะช่องที่2นะอันนี้ต้องเป็นกลุ่มที่1เนาะครูพิมพ์ผิดเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่1ปึ๊บกลุ่มที่1ยังอยู่กับครูไหมอยู่ค่ะเสียงอยู่นะอยู่นะปึ๊บกลุ่มที่2พอครูเปลี่ยนแล้วหนูเห็นด้วยใช่มั้ยเนี่ยๆหนูก็จะเห็นที่หน้าจอหนูใช่มั้ยเนี่ยเราเข้ากลุ่มออนไลน์แบบนี้นะครับต่อไปนะในช่องทูดูครับครูจะให้ดูภาพ2ภาพครับภาพที่1คือภาพแรกภาพที่2คือภาพที่เขาจัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหนูก็มาวางแผนว่าจะมีอะไรบ้างอยู่ในนี้อ่ะมาดูกันดูนะภาพที่1เห็นหน้าจอครูไหมเห็นไหมครับเห็นค่ะเห็นนะเห็นนะภาพที่1ดูนะหนูดูนะว่าเขาต้องเตรียมอะไรที่จะไปอยู่ในภาพสุดท้ายดูนะครับป๊อปเห็นเนี่ยเห็นไหมครับเห็นค่ะจากภาพที่1จนภาพสุดท้ายนะครับสัปดาห์หน้าภาพปริศนาจะเปลี่ยนไปเป็นบุคคลอื่นนะภาพวันนี้คือหนูจะต้องวางแผนกันภายในกลุ่มว่าตั้งแต่ตอนนี้นี่จนถึงภาพสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนทูดูเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเตรียมอะไร1เครื่องสำอางถ้าหนูตอบว่าเครื่องสำอางเนี่ยหนูตอบกว้างไปหนูจะต้องแยกเป็นชิ้นๆครับแยกเป็นชิ้นๆลิปติกนะที่ทาคิ้วนะมาสคาร่าอะไรก็ว่าไปต้มหูแป้งนะปิ่นปักผมกำไลนะสบายแหวนอะไรเงี้ยที่ทาเล็บเห็นไหมครับขั้นตอนการเตรียมจะเป็นคนเนี้ยมาดูเตรียมนะ1 2นะ1 2เนี่ยภาพแรกกับภาพสุดท้ายอ่ะเริ่มเลยครับเริ่มทำครับช่วยกันอัจฉพลวัชิรวิทย์อุกิจลุงมณีรัตน์ช่วยกันวิศรุตเกียงไกรสุภชัยธนพัฒน์ช่วยกันขั้นตอนข้อ1 1สมมติอ่ะครูลองเป็นอัฐพลอ่ะสมมติครูเป็นอัฐพลครูคิดได้แล้วอีกข้อที่1ลิปสติกเนี่ยมันจะต้องเตรียมลิปสติกแล้วก็วงเล็บอัฐพลมาเนื่องจากว่าครูจะดูว่าใครที่ไม่ร่วมกิจกรรมนะอัฐพลครูติต่างว่าอัฐพลคิดมาแล้วอธิบอัฐพลลองคิดอันอื่นอีกวัชิรวิทย์คลิกมาพิมพ์มาเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็วเหลืออีก3นาทีลุงมณีรัตน์อยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะลุงมณีรัตน์บอกครูก็ได้ลองบอกสิลุงมณีรัตน์จะพิมพ์ว่าอะไรจะพิมพ์แป้งค่ะแป้งสมมุติครูเป็นลุงมณีรัตน์ครู enter ลงมาใส่2แป้งวงเล็บลุงมณีรัตน์วงเล็บเสร็จปุ๊บประมาณนี้สมเกียรติครับท่านสมเกียรติใส่เลขด้วยนะสมเกียรติใส่เลขด้วยนะโอเคไม่ต้องลอกกันก็ได้นะเหมือนครูเป๊ะเลยเนี่ยคนอื่นคราวหน้าถ้าครูจับเวลานะแล้วไม่ได้พอจับเวลาหมดเวลาปุ๊บสมมุติว่าธนพัฒน์ไม่ได้พิมพ์มาเลยแสดงว่าพระธนพัฒน์ไม่ได้คะแนนนะนะประมาณนี้นะเสร็จยังครูแนะให้อย่างหนึ่งครับหลังจบวันนี้ไปแล้วถ้าหนูจะอยู่กลุ่มเดิมก็ได้ถ้าจะอยู่กลุ่มใหม่ก็ได้ถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันลองไปพูดคุยกันดูว่าภายใน4คนนี้นะครับใครจะเป็นหัวหน้า
กลุ่มหัวหน้ากลุ่มได้คะแนนสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยลิปสติกคือขั้นที่1นะครับไม่ใช่ขั้นที่11อันนี้ไม่เป็นขั้นแล้วกันนะเป็นลำดับที่แล้วกันหนูจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับเวลาย้ายไปที่ to do ไปที่ doing มีคนยกมือสมเกียรติยกมือว่าไงครับว่าจะเอาดูรูปสุดท้ายดูรูปสุดท้ายใช่ไหมนี่รูปสุดท้ายมีอะไรบ้างดูซิรูปสุดท้ายมีอะไรบ้างแหวนที่ทาเล็บกำไรสร้อยรูปมันไม่ขึ้นรูปมันไม่ขึ้นคุณคือคุณตึงครูไว้ดิตึงหน้าจอครูไว้ดิพิมพ์มาเลยได้แล้วครับได้แล้วเอามาดูกันพิมพ์มายังไม่พิมพ์เดี๋ยวก่อนหยุดการพิมพ์ก่อนครูถามว่าช่องที่1รายชื่อกลุ่มช่องที่2 to do ใครเข้าใจแล้วว่าทำอย่างไรกด2ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากด2ครับดูสิเข้าใจหรือยังบางทีหนูอาจจะพิมพ์ช้าก็ได้กด2ให้ครูเห็นหน่อยเข้าใจหรือยังเนื่องจากว่ามันจะ 10:10 แล้วครับกด2ลุงมณีรัตน์มาแล้วนะกด2คนอื่นน่ะอีก15คนน่ะเข้าใจไหมแต่ครูบันทึกการประชุมไว้นะหนูไปทบทวนได้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะสมเกียรติมาแล้วโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาฟังครูดีๆนะแล้วถ้าเป็น doing กับ done ทำไงอ่ะ doing กับ done จะทำยังไง doing กับ done ครูจะให้ดูวิดีโอที่สอดคล้องกับ to do แล้วทำการให้หนูดูไปเรื่อยๆจนครูหยุดสต็อปช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วหนูก็มาดูว่าขั้นตอนที่เป็น to do มันควรย้ายมาที่ขั้นตอน doing หรือว่า done สมมุตินะครูให้ดูวิดีโอก่อนนะวิดีโอเออแต่งหน้าคราวหน้าเป็นแบบนี้เลยนะแต่งหน้าผีไหนวิดีโอของมันมีไหมมีนี่ไงแต่งหน้าเห็นและได้ยินเสียงวิดีโอไหมครับได้ยินครับสมมุติดูไปเรื่อยๆนะนี่ตั้งแต่คนนี้เลยนะตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่แต่งหน้านะครูให้ดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่งตัวด้วยนะพูดถึงแต่งตัวด้วยนะดูไปเรื่อยๆจบแต่ครูอาจจะเร่งวิดีโอก็ได้นะจนถึงตอนนี้ครับปั๊บจนถึงตอนนี้ครับปั๊บไหนอ่ะโอเคถึงตอนนี้นั่นเองครับตอนนี้เขากำลังทำอะไรครับทาลิปแสดงว่าไอ้ทาลิปเนี่ยไอ้ทาลิปเนี่ยลิปสติกเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนะหนูมาพิมพ์ตรงนี้ครับหนูมาพิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์ตรงนี้ปุ๊บ1หรือ copy มาก็ได้นะครับ copy แล้วก็ไปลบนะลิปสติกอัฐพลปุ๊บพออัฐพลเคลื่อนมาตรงนี้ใช่ไหมครับช่วยกันนะช่วยกันแล้วก็ลบอันนี้ออกไปโอเคไหมนะสมมุติว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะมีหลายอันนะนี่สมมุติว่าอันนี้ปุ๊บครูครับภาพมันไม่เปลี่ยนอีกแล้วครับของภาพมันไม่เปลี่ยนครูแชร์ใหม่เมื่อกี้ครูแชร์ให้เห็นวิดีโอตอนนี้แชร์ให้เห็นตารางนะ
ให้เห็นตารางตัวนี้เห็นแล้วเนาะเห็นตารางเนาะอ่ะสมมุติว่ามันมีสบายด้วยสบายอุกิจเป็นคนนำเสนออุกิจนะครับเอาน่าจะมีเวลาให้เยอะกว่านี้นะครับอ่ะอุกิจเป็นคนนำเสนอนะจากเมื่อกี้เนี้ยดูภาพเนี้ยภาพนี้เสร็จใช่ไหมแล้วเรามาดูวิดีโอใช่ไหมเนี่ยดูวิดีโอนะดูวิดีโอตอนนี้เขาทาลิปสติกอยู่ดังนั้นทาลิปสติกก็จะต้องอยู่ที่ดูอิ่งเห็นไหมครับส่วนสบายยังไม่ได้ทำส่วนแป้งทาเสร็จแล้วย้ายครับย้ายก๊อปปี้หรือคัตออกมาดังนั้นที่จริงมันไม่ได้มี3ขั้นตอนง่ายๆหรือว่าน้อยขนาดนี้นะมันควรจะมีหลายขั้นตอนอ่ะ10หรืออะไรก็ว่าไปพอจบบทปุ๊บคุณจะส่งตารางคำบังให้ครูปุ๊บมันก็จะมีสถานะทั้งกำลังทั้งจะทำเห็นไหมสบายยังไม่ได้ทำใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ใส่นะส่วนลิปสติกกำลังทาอยู่กำลังทำส่วนแป้งทาเสร็จแล้วโอเคไหมใครเข้าใจแล้วว่าสัปดาห์หน้าให้ทำอะไรให้กด3ครับให้กด3ครับถ้าเข้าใจแล้วครูจะปล่อยแล้วนะกด3ครับสมเกียรติกด3คนอื่นศิริวัฒน์กด3คราวหน้าครูจะมีบุคคลปริศนาเปลี่ยนไปนะครับนะแต่ขั้นตอนตามนี้เลยนะลูกดูจำนวนแล้วน่าจะพอจะเข้าใจเดี๋ยวคราวหน้าครูจะทวนอีก1รอบวันนี้สรุปครับนะสรุปนะครับสัปดาห์หน้าจะเก็บ10คะแนนเป็นงานกลุ่มกระดานคำบังนะเข้าการออนไลน์เข้าจัดการออนไลน์แบบนี้ส่วนชิ้นที่เป็นชิ้นแรกช่วยกรุณาทำด้วยนะเหตุผลวิบัตินะครับเป็นคู่2คนนะส่งใน Google Classroomนะวิธีการส่งมันมีบอกอยู่แล้วนี่วิธีการส่งนะวิธีการส่งนะโอเคใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อมีไหมครับใครยังไม่ได้เช็คชื่อมีไหมไม่มีนะไม่มีตอบไม่มีพูดออกมาอ่ะครับสมเกียรติเช็คยังครับสมเกียรติเช็คหรือยังอ่ะเช็คหรือยังอ่ะยังไม่เช็คมาเลยใครยังไม่ได้เช็คชื่อให้เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับต้องทำนะลิงก์นี้นะครับนี่ครูส่งลิงก์ให้นะครับลิงก์เช็คชื่อนี่เห็นไหมครับเช็คชื่อนะใครยังไม่ได้เช็คชื่อยังไม่ปล่อยไปนะครับนะยังไม่ปล่อยไปนะอ่ะระหว่างนี้ขอเปิดกล้องครูจะแคปภาพขอ2ภาพครับทุกคนเปิดกล้องครับทุกคนเปิดกล้องครูขอแคปภาพหน่อยเดี๋ยวจะปล่อยนะคนที่เช็คชื่อแล้วก็ออกได้ส่วนคนยังไม่เช็คชื่ออย่าเพิ่งรีบให้ชัวร์ว่าเช็คชื่อนะครับแล้วจะปล่อยนับ1ถึง3เปิดกล้องครับ1 2 3ภาพที่1นะครูขอ2ภาพนะครับขอ2ภาพนะหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอเคใครยังไม่ได้เช็คชื่ออย่าพึ่งออกนะครับเดี๋ยวครูจะช่วยนะบอกทำความเคารพครับนักเรียนครับทำความเคารพโอเคออกได้ครับออกได้ใครยังไม่ได้เช็คชื่ออย่าเพิ่งออกนะครูครับเกียงไกลเช็คยังครับเกียงไกลไม่เห็นนะครับเนี่ยไม่เห็นนะครับมาครับเช็คสิไม่ได้บอกว่ามาครับอัฐพลศิริวัฒน์วิชิรวิทย์ปัจจยาชยานันท์ละพีพัฒน์วิศรุตเอาเกียงไกลมีขอโทษออกได้ธนพัฒน์พงศกรดนุพรลุ่งมณีรัตน์กรกฎสุภชัยภูรินัทนัทธนนท์ธัญเทพ
ภูกิตครูครับผมเช็คแล้วใช่ไหมครับเอ้าก็ครูขานไปแล้วอ่ะหนูเช็คยังอ่ะเช็คแล้วครับครูครับคุณนันท์ยังไม่ครับมาไม่เช็คไม่เช็คก็ในแชทไงลิงก์ในแชทไงครูครับนายธนนท์เช็คยังครับดูเอาเองครับเนี่ยเช็คชื่อยังโอ้ครับเออคุณนันท์ครับผมเขียนไปแล้วครับไม่ก็เขียนไปแล้วแล้วมันไม่เด้งมาล่ะพิมพ์ถูกเปล่าไม่ได้เช็คแต่ต้นคาบแล้วครูไม่ใช่ไม่ได้ให้เช็คในนี้ให้คลิกลิงก์หนูคลิกหรือยังอ๋อลิงก์ที่อยู่ในแชทน่ะเช็คแล้วนัดแต่เวลาเรียนไปกี่โมงครับหนูเข้าตอนไหนหนูลงตอนนั้นล่ะครับเข้ามาตอนไหนประมาณการเอาเข้าคนที่ห้าเออประมาณเอาเอาเร็วครูจะไปสอนห้องต่อไปแล้วสักครู่ครับครูเอาครูทิ้งลิงก์ไว้เนาะแล้วเดี๋ยวมันเด้งมาหาครูนะลิงก์นั้นได้แล้วใช่ไหมลิงก์เช็คชื่อเวลาเข้าเรียนลิงก์เช็คชื่อได้แล้วนะโอเคครูครับชั่วโมงแรกมันเท่าไหร่นะแปดโมงยี่สิบโอเคนะครูออกแล้วครูจะไปสอนห้องอื่นแล้วนะส่งแล้วครับส่งแล้วครับขอบคุณครับเออโอเค